คลิปนี้เฮาสิมาเบิ่งการปิ้งไก่แบบชาวบ้านในแต่ยุคก่อนเนาะถือว่ามีการปิ้งแบบปฐมประทานแต่ก็มีรสชาติแซ่บและก็สุกไวโดยปิ้งใส่เฟืองเนาะแล้วก็มีฝาปิดไว้เรื่องรสชาตินั้นแซ่บและหอมแน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่เขามีการปรุงแต่งแล้วก็มีการอบด้วยเฟืองที่เขาจูดซึ่งเป็นเฟืองที่ทำจากการผลิตของชาวนาเนาะที่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเขาเจ้าก็สามารถเอามาเป็นเสื้อเพลิงแล้วเป็นบอนจุดเป็นไฟได้เพื่อให้มีกลิ่นหอมถ้าจะสมเทียบเกี่ยวกับการปิ้งหรือว่าการเฮ็ดแบบอยู่ในการอบของต่างประเทศเนาะซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ40-60วินาทีจึงจะสุกแต่ของพื้นบ้านเราจะใช้แบบง่ายๆก็คือว่ามีการพุทธแล้วก็หลังจากปรุงแต่งแล้วเราก็ได้เอาปิดมาใส่หลังจากนั้นก็ซอกเฟืองเนาะเฟืองที่เราเกี่ยวเข้านั้นเอามาใส่แล้วก็สามารถใส่ได้ประมาณ10-20ทีก็สามารถสำเร็จได้